มาเลยนะคะวันนี้มากินน้อยโหน่งนะคะแล้วก็ฟังหนังนะคะเปิดหนัง YouTube อยู่นะจ๊ะนี่ค่ะได้ยินเสียงไหมคะหนังจังเลยล่ะค่ะพร้อมกินนี่นะคะนี่นะคะน้อยโหน่งมันเหลือเนี่ยค่ะเนี่ยผิวแถบผิวไปแบบนี้นะคะตอนแรกดิบพอเนื้อเขาก็สุกแล้วนะคะสุกเรียบร้อยแล้วเรียบจ่าน้อยโหน่งแหมน้อยโหน่งนิดนึงเขาเรียกน้อยโหน่งหรือน้อยด่าน้อยโหน่งใบเป็นใหญ่ๆอ่ะนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะกินได้เลยนะคะมันกินได้เลยจ้ามันกินกันก่อนนะจะบอกให้อร่อยนะคะเนื้อแน่นๆ นะคะดูหนังไปด้วยนี่นะคะเม็ดนี้นะคะเห็นไหมคะเอาเม็ดนี้ไปเพาะนี่ค่ะแต่ยังไม่ได้ขึ้นเลยใช้เม็ดนี้เพาะกับกระดาษทิชชู่นะคะนี่นะคะแต่แบบนี้อาจจะไม่นั่นนะคะนี่นะคะมาได้เลยนะจ๊ะนี่นะคะเดี๋ยวมากินกันได้เลยจ้ะค่ะผิวคือว่าผิวเขาจะไม่สวยหน่อยละค่ะเพราะว่าเขาสุกแล้วเราก็กินแบบสุกๆนี่ละจ้ะมากินกันได้เลยนะคะมากินนะคะเรากินแบบนี้เราไม่ปอกเปลือกย่างนะคะเราต้องแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่นะคะเนื้อนะคะเราก็ใช้ช้อนนี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะให้เหลือแบบนี้ค่ะข้างในไม่เป็นไรนะคะแต่เนื้อเขาจะดีมากเลยนะคะฟังหนังอินเดียนะคะเปิดหนังอยู่นะคะนี่นะคะอร่อยนะคะมาได้เลยจ้าเนี่ยมาได้เลยนะคะนี่เลยค่ะกินแบบนี้แหละค่ะบ้านๆเปิดหนังจะดังลั่นเลยเม็ดนี้ไปเพาะได้นะคะนี่นะคะเม็ดนี้ไปเพาะได้เลยจ้ะค่ะก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะคะเพราะว่าฟังเสียงหนังมันดังนะคะจะไม่ได้ยินเลยนะคะโอเคนะคะมากินกันได้นะคะก็จบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะตอนนี้เวลามืดค่ำแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า